จากประเด็นที่พระเอกชื่อดังอย่างกทินคุณณรงค์ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เรสต์สามดีซึ่งทั้งด้านว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เปิดเผยไว้ว่ายังไม่เคยมีชื่อของดาราชายคนดังกล่าวปรากฏในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคดีของ DSI แต่อย่างใดต่อมาทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มกทิงก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆขอกรองข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วก็จะออกมาชี้แจงล่าสุดทางด้านหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยก็ได้กล่าวรายงานประเด็นนี้ผ่านทางรายการเที่ยงวันทั้งเหตุการณ์พร้อมบอกว่าเรื่องนี้ผมมีการปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทางช่อง3เหมือนกันว่าจะเอาอย่างไรทางผู้ใหญ่ช่อง3ก็บอกมาเลยนะครับว่าถ้าหากกระทิงผิดจริงก็มีมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดแล้วถ้าหากไปโกงเขาจริงๆก็เป็นไปตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆมาตรการถึงขั้นปลดเลยนะแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ให้กระทิงออกมาชี้แจงก่อนว่ามีส่วนมาที่ไปอย่างไรจริงหรือไม่จริงกระทิงกล้าหรือเปล่าที่จะเดินเข้าไป DSI หรือว่ากระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไปชี้แจงเลยว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทิงกล้าหมายล่ะที่จะให้เขาตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอภิรักษ์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเท่าที่ทราบว่าตัวของกระทิงเองเป็นแฟนของกระปุกกระปุกเป็นน้องสาวของจอยจอยที่มีสามีที่ชื่อว่านิกนิกตอนนี้ไปอยู่ออสเตรเลียแต่ไปอยู่ทำไมต้องตอบให้ชัดเจนนี้เกี่ยวกับฟอร์เรสต์ไหมตอบให้ชัดนิกกับจอยมีส่วนชักจูงกระทิงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องตอบให้ชัดเจนเหมือนกันถ้าไม่ชัดเจนมันก็จะเป็นแง่คิดของสังคมได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระทิงเป็นนักแสดงช่อง3เราก็ต้องรายงานถ้ามีความบริสุทธิ์ใจก็ต้องมาชี้แจง1 2 3 4ถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการตามนั้นทั้งนี้ในวันที่14กันยายน65ฝั่งของทางช่อง3คุณชาคริตดีเลกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการราชสื่อสาร BEC วุฒิจังกับมหาชนก็ได้เดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นหนังสือเรื่องนี้เหมือนเป็นตัวแทนของกระทิงไปยื่นก็ต้องรอดูว่ากระทิงเองจะออกมาชี้แจงอย่างไรพรุ่งนี้15กันยายน65ประมาณ 70% 80% หนุ่มกระชัยก็อาจจะมีโอกาสได้ถามกระทิงในรายการโหนกระแส